พวกเรากินแล้วนะคะขายส้มตำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปเราเดินออกไปเดี๋ยวว่าจ้างนี่ตัวใหญ่นั่นเลยฮะนี่นะโอ้โหน้ำใสอ่ะจ้างเลยดูดูหมาวิ่งมาแล้วทะลักทะลักเลยมีจ้างหลายตัวนั่นแหละไหนยังไงหน้าเหมือนกันพวกแบบไงเราขี่กันนะเออมีควายแล้วนะโอ้ควายแปลงมูกันเลยแยกแล้วแจ้งหน่อยมันก็เดินขึ้นขี้แม่มันเมื่อกี้นี่ไอ้นี่เหรอเนี่ยแจ้งน้อยอ่ะขี่ปืนตองกันอ่ะปืนตองเอามีตัวน้อยเอ็มตัวนะไหนอ่ะช้างน้อยโอ้นี่นักท่องเที่ยวฝรั่งอย่างต่างๆเนาะโอ้ปืนสะพานนี่มันเดินหลอดได้นี่ช้างน้อยอ่ะคุณคุณมีน้ำตกโอ้ทั้งบนมันเหมือนหญ้าเรียบแล้วมันเป็นของรีสอร์ทนี่ไงค่ะเป็นสนามหญ้าเรียบเลยดูช่างดูช่างใกล้ๆดูช่างเดินไปดีไปอยู่บนหัวจ้างจ้างหลอดสะพานล่ะช้างหลอดสะพานหนูจ้างมาเล่นน้ำเออมันมีทางเดินเข้าไปก่อนมันเปิดมันจิ้มมีทางเหรเดินไปมันจะได้เปิดปิดให้หรอฮะถ้าเปิดห้ามเข้าที่ส่วนบุคคลเออเข้ามันจะได้ไปเอารถยนต์ไปจอดปืนนั่นตัวได้จ้างเขาไปลบห่อนปืนมาละวิวดีขนาดอันนี้เหมือนเป็นยังวะบ้านเป็นรีสอร์ทเขาเลยนั่นน่ะอ๋อเนี่ยนี่มันใหญ่พวกนี้มาเป็นว่าลูกน้ำปุ่นนะอ๋อมันไหลจากนี่ไปลงของมันจบกันตรงนี้เลยวะเนาะอ๋ออันนี้เป็นที่น้ำไหลมามันจบกันเวลาเขาหลอกแพ้มามันจะอยู่ทางนี้เหรอหลอกแพ้ลุ่มบุญนั่นแหละน้ำอ๋อเป็นน้ำปลาใสมันมาชกแต่นี่รู้ช่างน้อยหมุนเล่นน้ำช่างน้อยเล่นน้ำ
อันนี้มันจะอาบน้ำเพื่อจ้างอะต้นไม้เนี่ยเนาะเราออนขึ้นมาเล่นกระโดดกันนะต้นไม้เป็นคงดีขนาดนั้นเป็นเอาอะไรอย่างหัวเนี่ยเป็นเอาหยำหัวถูหลังช่างท่านนี่บรรยากาศที่ไหนเอ่ยไม่วางเนาะเลยตังช้างไม่วางมันเนาะนี่อะไรตังช้างข้างบนนี่เป็นสนามหญ้าที่เรียบขนาดเลยอ่ะมันให้ตัดตลอดเนาะทำลายไปนะคะหญ้าบนมันนะนี่ไปอาบน้ำช่างอ่ะนี่เนาะอ๋อเป็นบันไดลงนี่บ่อยน้ำเป็นสะพานมาทั้งเพศน้ำหนักนะเนาะแต่น้ำที่ลูกทั้งเพศมาน้ำน้อยน้ำนี่ไปขึ้นรถเลยเออเนาะเดี๋ยวเขาเดินข้ามไปดีกว่ามีควายด้วยอันนี้ไฟงงอ๋อเปิ้นภาพฝรั่งตีปุ่นเดียวหันตะปุ่นมาเนาะจะไปแอลปังจ้างไข่ปังจ้างกันอ๋อเปิ้นปลูกอ้อยมือจ้างกินเนาะเต็มไปเลยเต็มหลังแล้วแสดงว่าตรงนี้เขาเดินไปได้เนี่ยเป็นห้องน้ำของรีสอร์ทเนาะใช่อ๋ออันนี้สวนอ้อยนี่ก็ง่ายเปลี่ยนของรีสอร์ทเนาะเราลองเดินไปคุณหนูป่ะเดินไปแล้วลองเดินหลอดสะพานนี่ป่ะตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เลยไปอ่ะไปน้ำนี่ใสขอเดินลุยน้ำเลยอุ้ยแต่นี่มีก้อนขี้จ้างมันจะมีให้ขี้ยังไงข้างบนมันอาจจะว่านี่ก่อนธรรมชาตินี่ครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นขี้ช้างลอยน้ำนะมันก็เป็นอ้อยที่มันช่างมันกินเนาะมันก็ขี้ออกมาเป็นเยื่ออีเลยอ่ะไอ้แต่เดินลุยน้ำขี้จ้างอะลองเดินหลอดไปบนดูไปอุ้ยเสียงช่างห้องโอ้เสียงห้องดังขนาดเลยลุกไปมันเลยเสียงดังบึ้มเลยตรงนี้ครับนี่มันเป็นทางลอดใต้สะพานที่เราอยู่ด้านบนเมื่อกี้นะฮะโอ้เขาลดลงด้วยเขาลดลุยลงน้ำเลยข้ามไปน้ำ
น้ำตกมันนอนเราเดินไปได้วะน้ำตกจำลองน่ายำได้เนาะโอ้ตรงนี้เป็นเนินทรายจ้างหลายตัวอย่างนี่กับตัวเดี๋ยวชุก้าผมมีทุกทีแหละน้ำใสใสอ่ะบอกน้ำใสมากเลยเดินลาดตรงนี้ไปน้ำมันก็หนักนี่ก้อนขี้ช้างนี่ครับก้อนใหญ่นั่นฮะเพิ่งเดินข้ามน้ำแล้วใหญ่มากเลยที่บนไทยมันไปขี้จ้างแล้วเนาะไปโอ้ยเนี่ยช้างตัวใหญ่ช้างเต้นหน่อยช้างใส่หัวใช่ตัวนี้ยังใส่หัวนี่อยากเอาหนังนั่งออกจ้ะคือว่าช่างเมาดนตรีมึงแล้วก็ช่างขาแดนอ่ะเห็นเท้าทายเลยสู้กล้องอ่ะตัวใหญ่นะเลยเนาะโยกมาโยกไปโยกมาเล็บเป็นสีขาวเลยนะโอ้นี่ตัวนี้ยกไปยกมาตัวนั่นตัวใหญ่ไงแล้วมันมาจากออกมาตัวนี้เต้นตัวนี้เห็นใส่หูฟังบลูทูธฟังเพลงเนี่ยพามาดูช้างมาดูช้างที่แม่วางเชฟจะขึ้นไปต่อจะไปแล้วกาแฟบอลมั้งไงไปกินมีแดดเดียวแดดแห้งขนาดเลยฟังเสียงอันนี้เสียงจ้างเสียงจ้างหรือเสียงรถเนี่ยใจ
มันเป็นเสียงจ้างนะห่อนเอาไว้ใหญ่นั่นแหละโอเคไปไปต่อละโอ้ยเฮ้ยช่างน้ำหนักเสียละ